มาดูเรื่องยุบพรรคยุบสภาลาออกที่ผมคุยกับท่านในวันเสาร์เนี่ยก็เพื่อที่จะได้สรุปสถานการณ์สักสัปดาห์หนึ่งนะครับว่าการเมืองไทยเนี่ยมีเรื่องหมุนกระแสกันอย่างไรหรือเลอะเทอะกันอย่างไรผมได้คุยกับท่านหลายครั้งนะครับว่าเซียนการเมืองเนี่ยมองการเมืองไทยยากมากเพราะว่าการเมืองไทยนั้นเขาเรียกว่าเป็นการเมืองรัฐพันลึกมันมีอำนาจมือมองไม่เห็นที่เราพูดกันนะก็คืออำนาจของวังนั่นแหละเป็นหลักอยู่ในระบบแล้วระบบการเมืองเราจริงๆวันนี้มันเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่แต่ในประเทศการวิเคราะห์การเมืองนี่เหมือนกับนักวิชาการนี่แกหลับตามองไม่เห็นช้างอยู่ในห้องว่าตัวแปรสำคัญที่สุดทางอำนาจนั้นไม่ใช่ตัวหลักที่อยู่ที่พรรคการเมือง1 2 3แต่เป็นตัวหลักคือวังบวกกองทัพแต่ปรากฏว่าในประเทศไทยเนี่ยมันพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้แต่ดูเหมือนว่านักวิชาการไทยนี้และสื่อมวลชนไทยนี้เขาน่าจะแกล้งโง่หรือโง่จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ต้องน่าจะต้องตั้งคำถามนี้เหมือนกันนะ เพื่อให้เพื่อนๆนี่ได้ช่วยออกความเห็นวันนี้ผมเลยจะเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านนะครับยุบพรรคยุบสภาลาออกเอาตัวละครที่สำคัญใน3พรรคหลักพรรคเพื่อไทยพรรครวมพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนแล้วก็เพื่อให้เข้าใจร่วมกันก็เลยมีศาลรัฐธรรมนูญมีกกต.มีองค์กรอิสระและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือขอทรงพระเจริญต้องมีรูปพระบรมฉายาลักษณ์แปะไว้ด้วยเพื่อให้รู้ว่านี่คือการเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้แล้วรูปที่เห็นเนี่ยอาจจะเอื้อมพระหัตถ์มาเขกศีรษะใครก็ได้โดยผ่านกลไกต่างๆแต่ว่าการวิเคราะห์สถานการณ์ในเมืองไทยมันก็มีความจำกัดนะครับดังนั้นนี่คือรัฐที่ไร้เสถียรภาพท่านจะเห็นได้นะครับในช่วงสัปดาห์2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องการหมดอายุความของคดีตากใบโอ้โหก็ล่อซะจนปั่นป่วนจนผมรู้สึกลำคาญไม่ใช่ลำคาญจากการกล่าวหาหรือการโจมตีรัฐบาลนะแต่ก็ลำคาญจากข่าวที่ไม่ได้อยู่กับบนพื้นฐานความเป็นจริงและการมองปัญหาการเมืองไทยจากพื้นฐานความเป็นจริงนี้จึงเป็นสาระสำคัญผมบอกว่าไอ้ที่ท่านพูดกันอยู่นะนั่นคือการละครผู้ต้องหาคนหนึ่งพอหมดอายุความปั๊บกลับไปรายงานตัวทำงานท่านเป็นปลัดอำเภออยู่ที่อำเภอท่าอุเทนอย่างนี้เป็นต้นแหมรู้สึกว่าสื่อก็ไม่รับรู้เลยว่าไอ้นี่คือการละครอย่างหนึ่งของระบบรัฐนี้ผมก็เลยคุยกับท่านไปเมื่อคราวก่อนบอกว่าบทรัฐอำมาตย์เลือดเย็นเห็นกันชัดๆตากใบราชประสงค์มันจะจบลงเหมือนกันนะครับคือคดีขาดอายุความแล้วทำอะไรไม่ได้ก็เลยถามเพื่อนๆดูบอกช่วยแสดงความเห็นหน่อยเถอะครับว่าสื่อกับฝ่ายค้านนี่เขารู้ไหมว่าคดีตากใบกับคดีสังหารคดีที่ทหารสังหารประชาชนที่ราชประสงค์นั่นน่ะคนสั่งคนเดียวกันหนึ่งรู้แต่แกล้งโง่ 95% โง่จริงๆไม่รู้ว่าใครสั่ง 5% ผมว่าวันนี้ประชาชนเขารู้เรื่องเหล่านี้หมดแล้วนะ
แล้วจะเห็นว่าแต่ถ้าเราลำดับเรื่องเราจะเห็นว่านี่คือปัญหาของประเทศไทยความวัวไม่ทันหายความควายก็มาแทรกความตากใบไม่ทันจบความยุบพรรคก็มาใหม่อยู่อย่างนี้แหละครับวนเวียนพอยุบพรรคข่าวว่าจะยุบพรรคเพื่อไทยศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องยังไม่รับเรื่องเลยครับวันนี้แต่กกต.รับเรื่องก่อนข่าวก็ตีข่าวกันเสมือนหนึ่งว่านักข่าวนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆครับอ่ะท่านให้ดูผมให้ท่านดูนะไม่ใช่ว่าผมมากล่าวหาเขานะไทย PBS เนี่ยอ่ะผมก็ว่าแหมบางทีบอกตรงๆนะว่าไทย PBS นี่เขาไม่ได้อยู่กับความเป็นกลางนะท่านดูนะครับบุคลากรอยู่ในไทย PBS โดยเฉพาะแกนนำสำคัญสำคัญเป็นพันธมิตรเก่าทั้งนั้นครับที่ร่วมกันก่อจลาจลจนเกิดรัฐประหารปี49แล้วก็มาต่อเชื่อมกับรัฐประหารปี57อยู่ตรงนี้ครับดังนั้นเราหยิบไทย PBS มาเป็นเคสสตัดดี้กรณีศึกษาบอกว่าคำร้องคายพิษส่อยุบสภาเร็วสกัดแคนดิเดตนายกคือแน่นอนครับถ้ายุบพรรคถ้าสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเนี่ยมันก็ต้องยุบสภาเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับอุ๊งอิงลาออกให้แคนดิเดตอีกคนนึงขึ้นมาจากพรรคเพื่อไทยบางคนก็วิเคราะห์ไปถึงว่าเอาอนุทินขึ้นมาแทนมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับแต่มันไม่ได้เกิดเดี๋ยวนี้นะยุบหรือไม่ยุบไม่รู้แต่เราไม่ประมาทแต่ขอโทษนะสิ้นปีนี้ก็ยังไม่ยุบปลายปีหน้าผมว่าก็ยังไม่รู้ผลครับเอ้าสุดท้ายเชียร์เพื่อไทยเลยอยู่ยาวไม่ใช่ครับพรรคประชาชนนั่นถูกจ่อยุบพรรคตั้งแต่ปลายปี65ครับปลายปี65นั่นขนาดศาลรัฐธรรมนูญทำเร็วที่สุดนะก็ตั้งเรื่องตั้งแต่ปลายปี65แล้วก็มาตัดสินพิธาเอา30หรือ31มกราเห็นไหมฮะ30มกรา66ไม่ใช่ใช่ไหมเออ30มกรา66ใช่ครับแล้วก็ไล่มาจนกระทั่งถึงนุ่นสิงหา 7-8 เดือนสรุปแล้วตั้งเรื่องตั้งแต่ปลายปี65นะครับสิงหากันยา65เนี่ยเกือบ2ปีนั่นขนาดเขาตั้งท่าจะยุบแล้วนะกรณีของพรรคเพื่อไทยก็เดินแบบเดียวกันครับเดินแบบเดียวกันคือต้องศาลต้องส่งจดหมายไปถามส่งจดหมายไปถามอัยการก่อนว่าให้ตอบมาภายใน15วันว่าท่านจะฟ้องหรือไม่ฟ้องแล้วหนังสือก็ยื่นไปเมื่อวันที่22ตุลายังไม่ครบ15วันนะครับเห็นไหมแต่ว่าขอโทษนะการวิเคราะห์สถานการณ์การปั่นข่าวนี่โอ้โหไปไกลแล้วจะยุบพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วความวัวไม่ทันหายความยุบพรรคไม่ทันหายความเกาะกูดแทรกเข้าไปอีกแล้ว จะขายชาติคุณนพดลก็ออกมาตอบโต้ผมบอกบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วแล้วผู้สื่อข่าวเขาก็ไม่ดูเหมือนว่าเขาสนุกกับการวิเคราะห์ข่าวเช่นนี้ผมเลยลำดับความให้ท่านฟังเอาหลักฐานมาดูหน่อยเห็นไหมปรากฏว่าไทย PBS บอกว่าคำร้องคายพิษส่อยุบสภาเร็ว มันจะเร็วได้อย่างไรวะฮะปรากฏในบทวิเคราะห์ของเขาเองตบปากตัวเองอีกครับ
ตบปากตัวเองยังไงนี่ไงนี่เป็นรายงานข่าวของไทย PBS นะครับเมื่อวันที่21ตุลาคมนี่ผมไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้เพราะผมเห็นว่ามันไร้สาระไปถามแกนนำพรรคเพื่อไทยเขาบอกไม่วิตกครับไม่วิตกไม่มีอะไรครับเดินหน้าต่อไปเพราะมันอย่างน้อยที่สุดอีกปีหรือ2ปีครับอีกปีหรือ2ปีเนี่ยขอโทษนะครับการเมืองไทยนี่หมุนไม่รู้กี่รอบนะเกิดเงื่อนไขใหม่ๆอีกเยอะแยะนะครับเพราะว่าการเมืองลัดพันลึกเนี่ยอย่าประเมินสถานการณ์อีก6เดือนข้างหน้านะโดยเฉพาะถ้าจะประเมินสถานการณ์แบบชนิดที่ระบุรูปธรรมเลยนี่ผิดอันนี้จริงๆเป็นอย่างนี้แต่ก็น่าเห็นใจนักข่าวเขาต้องขายข่าวทุกวันเขาต้องขายบทวิเคราะห์ทุกวันและบทวิเคราะห์ที่ง่ายที่สุดก็คือเอารัฐบาลมายำจะล้มเมื่อไหร่ไอ้นี่พรรคนี้แตกกับพรรคนั้นพรรคนั้นที่พรรคนี้ดังนั้นผมเลยถือโอกาสวันเสาร์อย่างเงี้ยครับมารายงานให้ท่านดูไทย PBS พาดหัวบอกว่าคายพิษสอยุบสภาเร็วแต่เนื้อในก็บอกเองครับคือไม่ใช่ไม่รู้นะแต่แก้งโง่ที่หัวข่าวพอเนื้อในก็บอกว่าแม้คำร้องกล่าวหานายทักษิณชี้นำครอบงำพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลจะยังมีขั้นตอนกระบวนการอีกนานตั้งแต่ตั้งกรรมการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาสรุปส่งให้กกต.ชุดใหญ่พิจารณาคือกกต.ก็ต้องรวบรวมแต่บังเอิญกกต.รู้สึกแอคทีฟศาลยังไม่ได้รับเรื่องเลยแล้วยังบอกอีกว่าเร็วสุดจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ปีเอ้าคุณก็รู้นี่หว่าเห็นหรือยังฮะไอ้อย่างนี้แหละจะเรียกว่าอะไรแก้งโง่ขายข่าวสร้างวิวก็ไหนบอกว่าไทย PBS นี่เป็นสถานีสื่อแบบ BBC ไม่มีโฆษณาได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจึงวิเคราะห์ตามความเป็นจริงตามเป็นความเป็นกลางเปล่าเลยเห็นได้ยังฮะอ้าวมาดูต่อไปอันนี้ไปว่าเขาไม่ได้เขาต้องหากินนะกรุงเทพธุรกิจนี่กรุงเทพธุรกิจแกะรอย6คำร้องยุบเพื่อไทยทางลอดนายใหญ่จับตารัฐประหารเงียบอันนี้เขาต้องตีไข่ทุกวันตีไข่ใส่สีทุกวันเพื่อให้คนมาดูวิวของเขาเพื่อจะไปโชว์กับสปอนเซอร์ว่าเห็นไหมคนดูของผมเยอะเอามาโฆษณากันหน่อยแต่ว่าไอ้ที่บ้านเมืองเจ๊งนี่คุณไม่ได้คำนึงถึงกันเลยนะแล้วทำไมผมถึงมีความสุขเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์ลดเงินเดือนพนักงานประกาศยุบแผนกเพราะจะเจ๊งแล้วเพราะมีความสุขดีเพราะคุณทำตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่ได้สร้างสรรค์น่ะเมื่อคุณไม่สร้างสรรค์ประเทศก็ทรุดอย่างเงี้ยเพราะเจอรัฐประหารมาเกือบ20ปีก่อจลาจลมาตลอดแล้วพอจะมีรัฐบาลพลเรือนก็เป็นอย่างนี้ผมบอกถ้ามึงเจ๊งได้ก็ดีเหมือนกันเจ๊งไปแล้วนี่อีกอันหนึ่งเป็นของ The Standard ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่รับคำร้องคดีเลยครับนี่คือความจริงยังไม่ได้รับคำร้องคดีทักษิณและพรรคเพื่อไทยล้มล้างการปกครองรออัยการสูงสุดชี้แจงใน15วันยังไม่ถึง15วันครับมีคำสั่งถามไปตั้งแต่วันที่22กระบวนการนี้ก็เหมือนกับที่ยุบพรรคก้าวไกลเหมือนกันก็ก้าวไกลยังรอสักเกือบ2ปีครับปีครึ่งปี7เดือนอย่างเงี้ยแล้วมันจะเพื่อไทยจะเร็วได้ยังไงนี่ผมไม่ได้ว่าต้องเข้าข้างดังนั้นอีก1ปีเอาซะไม่ต้องปี7เดือนปี2ปีหรอกอีก1ปีค่อนปีหน้านู่นคุณวิเคราะห์ข่าวกันปลายปีหน้านะเดือนสิงหาปี68หรือเดือนกันยาตุลา68อย่างเงี้ยอะไรจะเกิดอีกก็ไม่รู้ครับแล้วคุณวิเคราะห์ข่าวกันไปได้ยังไงกันนักหนา9เดือน10เดือนจะต้องเกิดรูปธรรมอย่างนั้นต้องยุบสภาอย่างงี้อันนี้คือความเลอะเทอะ
ผมเอาข่าวเหล่านี้มาเพื่อให้ท่านเห็นความเป็นจริงและนี่คือการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันเผด็จการแต่วันนี้นักประชาธิปไตยหลายคนกลายเป็นแนวร่วมของเผด็จการไปโดยไม่รู้ตัวครับนี่น่าเสียดายเหมือนกันนะคุณศิโรจน์นี่ผมน่าเสียดายจริงๆครับวันนี้แกยุบสภาได้ทุกวันรัฐบาลล้มได้ทุกวันรัฐบาลรอดยากจบที่ยุบสภาศิโรจน์ไปออกรายการใดล่ะครับในเครือข่ายของเนชั่นอีกฮะคือสปริงนิวไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเรามาลองดูกันกันแล้วกันผมว่ายังไม่ยุบเร็วแล้วยังไม่ยุบสภาเร็วเอ้ยขอโทษยังไม่ยุบพรรคเร็วอาจจะถูกยุบนะฮะผมไม่ได้คิดว่าจะปลอดภัยเลยหรอกอาจจะถูกยุบได้แต่ยุบยังไม่เร็วดังนั้นเมื่อพรรคยังไม่ได้ยุบเร็วยุบสภาก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์ทำงานกันดีกว่าเนาะขายข่าวที่สร้างสรรค์อย่างอื่นดีกว่าไหมครับปรากฏยังความยุบพรรคยังไม่ทันหายความควายเกาะกูก็เข้ามาแทรกแล้วพวกขวาจัดก็บอกว่าเรื่องเกาะกูนี่เป็นการขายชาติเอาปั่นก็ขึ้นมาอีกขณะที่เศรษฐกิจก็ย่ำแย่การเมืองก็ไม่มีเสถียรภาพคุณลบพดลนะครับซึ่งเป็นสสเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศผมก็เข้าใจแกนะแกก็ต้องออกมาดีเฟนต์เรื่องนี้เพราะแกอยู่พรรคเพื่อไทยด้วยนี่ใช่ไหมฮะที่เข้าใจเพราะผมเป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศถ้าอยู่ในสภาก็ต้องเอาหน่อยคุณลบพดลบอกนี่มติชนเมื่อวันที่1พฤศจิกายันเกาะกูดเป็นของไทยมาตลอดวอนเลิกปั่นกระแสเสียดินแดนหวังผลทางการเมืองสักทีเถิดนี่ครับพูดมาเพื่อเตือนเท่านั้นเองแต่ว่าขอโทษเขาเลิกไหมไม่เลิกแล้วครับปั่นกันต่ออีกจนกระทั่งมีข่าวอื่นมาพอดีตอนช่วงนี้ข่าวไอคอนมันเริ่มลดกระแสลงเพราะไม่มีอะไรใหม่ข่าวพวกนี้ก็เลยมาไล่กันใหม่นะครับกรุงเทพธุรกิจก็บอกนพดลแจง MOU 44ไม่ทำให้เสียเกาะกูดชี้เกมปั่นกระแสจ้องทำลายรัฐบาลนะครับอย่าไปคาดหวังเลยผมก็เชื่อว่าเขาก็คงจะดำเนินการเหมือนเดิมนะครับก็แต่ให้เรารู้ทันเท่านั้นเองแหละครับประชาชนเลยมาดูหลานชายผมคนนี้ดีกว่าเรื่องขายชาตินี่นะเพนกวินตอนนี้เขาอยู่ปลอดภัยสบายดีแล้วนะครับแจ้งข่าวให้ทราบเขาก็เลยโพสต์ผมเห็นข้อความเขาขึ้นมาเป็นเฟนกันก็เลยเอาเรื่องนี้มาประกอบเรื่องนี้หน่อยเพนกวินบอกว่าตอนประยุทธ์ขายชาติให้จีนแดงไปอมสากอยู่ที่ไหนมาไม่ทราบครับแล้วก็โพสต์ข้อความของพรรคไทยพรรคดีก็พักไอ้หมอว่าลงอะในสถานการณ์นี้คลั่งชาติดีกว่าเหนือกว่าประเสริฐกว่าขายชาติหลายเท่านัก คือคุณภูมิธรรมเขาบอกอยากคลั่งชาติมากดังนั้นในเว็บไซต์ของพักไทยพักดีก็เลยบอกว่าคลั่งชาตินี่ดีกว่าเหนือกว่าประเสริฐกว่าขายชาติหลายเท่านักก็นี่คือวาทะที่จะสร้างกระแสจะขึ้นไหมตอนที่สนธินำพันธมิตรนั่นก็ทิ้งแล้วพยายามสร้างกระแสให้ไปทะเลาะกับเขมรให้ได้คุณวีระหลงทางไปเลยถลำก็ไปเลยถูกจับติดคุกวีระสมความคิดเนี่ยครับผมก็ยังไปเยี่ยมนะผมเป็นประธานกรรมการต่างประเทศไปเขมรผมก็ไปเยี่ยมเป็นห่วงกันคุณเป็นกลิ้งก็เลยบอกตอนประยุทธ์ขายชาติในจีนแดงไปอมสากอยู่ที่ไหนมาไม่ทราบครับหือหมอว่าลงตอบเพนกวินกันหน่อยทีนี้ไอ้เรื่องยุบพรรคเนี่ยเราจะเห็นนะครับถ้าฟังแต่ข่าวก็จะเห็นว่าแหมปั่นกันทุกวัน
พอมาฟังสุนัยก็บอกเอ้ยนี่มันสุนัยเป็นพวกเพื่อไทยนี่ว่าก็เลยมาบอกว่าการยุบพรรคมันยังไม่อย่างนั้นอย่างนี้มาโต้เรื่องยุบพรรคแต่ผมว่าไอ้เรื่องยุบพรรคเนี่ยเราก้าวข้ามไปพูดความจริงของระบบดีไหมครับว่าระบบที่ยุบพรรคนี่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเขาจะยุบพรรคเพื่อไทยเลยไม่ถูกต้องนะวันที่ก็จะยุบพรรคก้าวไกลผมก็ต่อต้านเราก็ต่อต้านตลอดวันนี้กระแสของฝ่ายประชาธิปไตยเราเห็นด้วยร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องสำคัญแต่แน่นอนครับเรื่องอื่นๆก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับเรื่องงบประมาณแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยคุณพิธาบอกว่าเรื่องการยุบพรรคการเมืองต้องได้สัดส่วนโทษไม่ใช่ทำอะไรนิดอะไรหน่อยกูก็ยุบพรรคเรื่อยเรื่องจริยธรรมก็ยุบพรรคแล้วเขาก็บอกเขาไม่ก้าวล่วงนะเรื่องทักษิณครอบงำหรือไม่ครอบงำเขาไม่ก้าวล่วงนี่คือท่าทีที่ต้องเป็นมิตรกันฝ่ายประชาธิปไตยมองไปข้างหน้าไกลๆหน่อยครับผมอันนี้ก็ชื่นชมนะที่พูดอย่างนี้เพราะมันนี่คือแนวทางที่ผมคิดว่าถูกต้องคืออันนี้แล้วพิธายังคมอยู่นี่ขนาดหายไปพักเนื้อยังคมอยู่ท่านไปพูดเมื่อวันที่31ตุลาเนี่ยครับไปพูดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านปล่อยคลิปเด็ดออกมาครับท่านบอกว่าการรัฐประหารผมคิดว่าโทษน่าจะหนักกว่าการครอบงำพักนะฉีกรัฐธรรมนูญยุบพักหมดแล้วก็เล่นจับผู้คนอย่างอายุทำไอ้สามปอเนี่ยแล้วกระลำรวยกันไปนี่ไม่เห็นเหรอแล้วก็ก่อปัญหาไม่จบสิ้นคุณพิธาบอกการรัฐประหารผมคิดว่าโทษควรจะหนักกว่าการครอบงำพรรคทำไมคนทำรัฐประหารไม่เห็นมีโทษอะไรเลยวะแล้วนี่เราโทษชั่วกรรมได้โดยง่ายนะทั้งหมดเนี่ยครับมันไม่ได้จบแค่นี้มันมีนักวิชาการวิเคราะห์ต่ออีกเขาก็ไปทำโพไอ้โพที่คุณทำเนี่ยเดี๋ยวนี้สำนักโพเยอะไปหมดท่านผมบอกท่านก่อนนะผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อโพนะโดยเฉพาะโพที่ทำเพื่อแอบแฝงทางการเมืองบางทีคำตอบของประชาชนมันมาอีกทางหนึ่งแต่เวลากูแถลงข่าวโพนี่กูวิเคราะห์ไปอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้แล้วก็ผมว่าไม่ค่อยน่าเชื่อแล้วสำนักโพบางสำนักโหนอย่างเดียวครับตอนเผด็จการขึ้นนี่ประยุทธ์มันดีทุกอย่างครับไม่ต้องให้ผมเอ่ยชื่อนะสำนักโพอะไรหลายสำนักไอ้ยุทธดีวันดีคืนดีวันดีคืนแล้วประเทศมันเป็นอย่างนี้เป็นยังไงผมเลยมีค่อนข้างจะมีภาพลบต่อสำนักโพหลายแห่งที่มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อหิวแสงเพื่อทำให้ตัวดังขึ้นมาผมเห็นสำนัก IFD Poll เอ๊ะใครวะ IFD Poll ผมก็ไปค้นดูนะผมไม่เคยได้ยินแต่แปลกครับสื่อมวลชนไทยนี่พอเห็นโพลปั๊บทำอย่างก็พระเจ้าบอกนั่นนะปรากฏว่าเนชั่นเขาก็เอามาลงข่าว IFD โพชี้ทักษิณครองแชมป์ผู้มีอิทธิพลกำหนดทิศทางการเมืองไทยฟังดูเหมือนดีนะเอ๊ะถ้าดีทำไมสุนัยไม่เชียร์มันไม่ใช่อ่ะครับมันตัวหัวอย่างเงี้ยนี่ครับบอกว่าปัจจุบันทักษิณนี่เป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุด 61.07%แต่เลือกตั้งข้างหน้าอิทธิพลจะลดลงเหลือ 20.84% เท่านั้นคุณรู้หรือว่าเลือกตั้งมาไหนคนทำโพลหรือประชาชนที่ตอบได้รู้ว่าเลือกตั้งข้างหน้านี้เมื่อไหร่พรุ่งนี้เหรอเดือนหน้าเหรอยังไม่รู้เมื่อไหร่เลยครับแต่ว่าประเมินกันหมดไปแล้วไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าเลอะอย่างนี้เขาเรียกเขาไม่ได้เรียกโพลเขาเรียกพลอสอพลอ
ขาบอกปัจจุบันทักษิณมีจำนวน 61.07% เลือกตั้งข้างหน้าเหลือ 20.84% อิงมีอิทธิพล 11.52% เลือกตั้งข้างหน้าเหลือ 6.08% แหมเนวินขณะนี้มี 13.54% เลือกตั้งข้างหน้า 9.65% อนุทินขณะนี้มีอิทธิพลแค่ 5.43% นะครับเลือกตั้งข้างหน้าจะมีเพิ่มไป 15.41% ธนาธรขณะนี้มี 3.57%สมัยหน้าเลือกตั้งข้างหน้า 22.33% เอาเลยครับกำหนดทิศทางการเมืองเพื่อไทยขณะนี้กำหนดได้ 70.80% เลือกตั้งข้างหน้าจะมีอิทธิพลในการกำหนดทิศทางการเมืองแค่ 29.44% อย่างที่ผมบอกอะเลือกมาไหนวะนะแล้วทัศนคติของประชาชนนี่ยาวไปถึงอีกปีหนึ่งข้างหน้าเมื่อวันก่อนนิดาโพเขาเพิ่งทำโพออกมาเขาบอกว่าประชาชนเชื่อว่าจะอยู่ครบเทอมนะ 41% นะส่วนคนที่ไม่ได้บอกอยู่ครบเทอมก็บอกอยู่อีก2ปีอีก1ปีแต่สุดท้ายรวมแล้ว 70-80% ก็อยู่ยาวกว่า1ปีก็แล้วกันเราจะเลือกตั้งมาอะไรปรากฏว่าภูมิใจไทยปัจจุบันนี้กำหนดทิศทางได้ 19.46% แต่สมัยหน้าจะเป็น 25.55% พรรคประชาชนขณะนี้ปัจจุบัน 47.46% เลือกตั้งข้างหน้าจะมีถึง 31.63% คงเป็นรัฐบาลพรรคเดียวนะฮะนี่ครับเก็บรายละเอียดอย่างนี้เอากันให้ชัดๆเขาก็ทำเป็นแผงมาคือผมเห็นแล้วแต่ผมก็คิดว่าอันที่หนึ่งคุณกำหนดเฉพาะพรรคการเมืองแต่คุณไม่ได้กำหนดอิทธิพลอำนาจตัวแทรกแซงตัวจริงคือวังทหารมือที่มองเห็นและไม่เห็นซึ่งกำหนดมาแล้วด้วยนะก็ในเมื่อพรรคก้าวไกลได้151เสียงมากที่สุดแต่เป็นนายกไม่ได้ไงผมก็บอกตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมแล้วบอกเป็นไม่ได้เพราะวังเขาไม่เป็นเพราะมีอำนาจแล้วสุดท้ายกลไกต่างๆก็หมุนไปตามนั้นโดยเฉพาะไอ้สว.เห็นไหมครับดังนั้นอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเป็นการทำโพลที่ไม่ได้คำนึงถึงอำนาจตัวจริงและอันที่สองเมื่อคุณถามพื้นอย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่กล้าตอบอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ต้องตอบสิอันนั้นก็เลยออกมาเป็นแบบนี้พรรคการเมืองที่มีอิทธิพลกำหนดทิศทางการเมืองมากที่สุดเพื่อไทยอันดับหนึ่งภูมิใจไทยอันดับสองประชาชนอันดับ3พอเสร็จต่อมาผู้มีอิทธิพลการเมืองมากที่สุดทักษิณอนุทินธนาธรอ้าวพรรคการเมืองที่มีอิทธิพลกำหนดทิศทางการเมืองมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งหน้าปี2570โอ้ my god นี่มึงประเมินกันได้ถึงขนาดนั้นเชียวเหรอก็ในเมื่อปีนี้มัน67ก็ยังไม่รู้อยู่อีกนานเท่าไหร่1ปีหรือ2ปีแล้วคุณบอกแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย2570เนี่ยปรากฏว่าพรรคประชาชนได้จะมีอิทธิพลในการกำหนดทิศทางการเมือง 31.63% เพื่อไทยเหลือ 29.44% ภูมิใจไทยเหลือ 25.54% แล้วจะบอกมีพรรคการเมืองใหม่นะพักอะไรวะเออพักผ่อนนอนหลับเหรอมีอีกได้ถึง 11.19% อ๋อประชาชนเขาคิดอย่างนั้นเหรอพักที่เกิดใหม่นี่ผมบางที
เราเห็นมาเลือกตั้งสองครั้งนี่นะพรรคที่เกิดใหม่นี่ศูนย์เลยนะหัวที่หมดนะแล้วทำไมมีต้อง 11.19% หรือเป็นความเชื่อของประชาชนผมต้องบอกว่านี่คือการกำหนดประเมินแบบฟุ้งนะครับทักษิณครองแชมป์ผู้มีอิทธิพลกำหนดทิศทางการเมืองผมไม่เชื่อปรากฏว่าใครนะครับสำนักโพลนี้รู้จักกันนี่ด็อกเตอร์เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์แหมเนี่ยครับถ้าเราไม่รู้จักคนทำเบื้องหลังเลยเนี่ยก็จะวิเคราะห์อย่างนี้คุณเกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์นี้เป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในทางการเมืองก็เลิกไปก็มาทำโพลแล้วทำโพลอย่างนี้แต่วิเคราะห์อีกทางหนึ่งเว้ยนี่ครับบทวิเคราะห์ที่ไปออกในรายการของเนชั่นสงสัยเนชั่นเขาคงซัพพอร์ตอยู่มั้งดร.เกรียงศักดิ์นี่เขาชื่อแดนแคนดูนี่นิกเนมเขานะออกรายการข่าวคนคนข่าวดร.แดนฟันธงซีก๊กสอทิ้งทักษิณหมดแล้วสอทิ้งเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้อ่ะเดือนหน้าเหรอหรือปี6หรือปี70เลือกตั้งเลอะเทอะดร.แดนฟันธงคลมออิงไม่ครบเทอมอันนี้อาจจะมีเหตุผลด้วยเพราะว่าในระบบประชาธิปไตยแบบอังกฤษเวสต์มินสเตอร์นี่ขอโทษนะครบเทอมยากแม้แต่อังกฤษก็ยังครบเทอมยากต้องยุบสภาเป็นประจำไอ้อย่างนี้ถ้าคนรู้การเมืองก็ให้กำปั้นทุบดินนี่ครับคุณเกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์คือเขาก็อยากจะมีที่ยืนในทางการเมืองแต่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออยู่ครั้งเดียวมั้งในพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ออกไปแล้วก็หายไปไม่รู้ว่าเขาไม่ส่งหรือว่าไม่ทำงานแล้วมันไม่เข้าขาก็เลยนั่นแกก็ไปทำโพลอันนี้พอทำโพลเสร็จหนักกว่านั้นอีกครับนอกจากดร.เกรียงศักดิ์ไปวิเคราะห์สวนทางกับโพลอีกนะคราวนี้ก็เรื่องของเนชั่นสินักข่าวเนชั่นนักน้องๆที่น่ารักก็เลยวิเคราะห์ตามสำนวนไทยเขาเรียกวิเคราะห์เป็นวรรคเป็นเวรเลยคือนี่เลอะไปใหญ่เลยครับนี่ครับเริ่มต้นอย่างที่ว่าเนี่ยเจ้าด็อกเตอร์เกรียงศักดิ์ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จในทางการเมืองเนี่ยนะครับอยู่ในมีชีวิตอยู่ในสภาแค่รอบเดียวไม่พอ2ปีมั้งปิดฉากเพื่อไทยหมดประโยชน์ใช้สอยแล้วแล้วทีคุณเกียงศักดิ์ปิดฉากถูกปิดฉากทางการเมืองพยายามจะหาแสงใหม่จะหาฉากใหม่เล่นจะว่ายังไงโถพรรคเพื่อไทยปิดฉากการเมืองก็ในเมื่อถูกรัฐประหารมาตั้งแต่ไทยรักไทยถูกรัฐประหารเปลี่ยนชื่อมาเป็นเพื่อไทยเปลี่ยนชื่อมาเป็นพลังประชาชนมาเป็นเพื่อไทยยังยืนได้ขนาดนี้ขนาดถูกทุบถูกตีขนาดนั้นแล้ววันนี้มันจะปิดฉากเลยได้ยังไงก็ไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่ท่านนะผมไม่ได้ว่าแต่ว่าอันนี้เราพิสูจน์ให้เห็นเท่านั้นเองว่าการวิเคราะห์จากนักการเมืองหรือนักวิที่อ้างตัวเป็นนักวิชาการที่ไม่ประสบความสำเร็จในทางการเมืองผมว่าบางทีมองการเมืองไม่แตกเหมือนกันนะคุณเอาปัจจัยอื่นๆอยู่ที่ไหนปัจจัยวังปัจจัยอำนาจอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเกิดวิกฤตเรื่องรัฐประหารใหม่ก็ได้ประเทศไทยเกิดได้ตลอดเวลาทีนี้คุณดาราของของเนชั่นข่าวคนคนข่าวก็เอาไปกันใหญ่ครับทีนี้ไปวิเคราะห์ใหญ่เลยคราวนี้แบบที่หนึ่งเพื่อไทยจะจบแบบไหนเอาจากสิ่งที่โผล่มาในนิดเดียวแล้วไปขยายต่อแล้วขยายคนละเรื่องเพื่อ
่อไทยจะจบนะครับบอกวันนี้เขาก็เอาเรื่องของดร.เกรียงศักดิ์เนี่ยไปอธิบายแล้วก็เอามาอธิบายว่าจะจบชีวิตเพื่อไทยอย่างไรนะครับเพื่อไทยจะเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชนเป็นปฏิปักษ์ต่อภูมิใจไทยนะครับแล้วก็นายใหญ่เพื่อไทยนายน้อยเดินหน้าถอยหลังบอกว่าจะเกิดฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นคือเพื่อไทยไปต่อไม่ได้แล้วนี่เขาวิเคราะห์นะคือไปต่อไม่ได้แล้วพอไปต่อไม่ได้แล้วก็อนุทินขึ้นมาเป็นอันที่สองเพื่อไทยไม่ได้ไปต่อมีการจัดตั้งพรรคใหม่เอาว่าไปอันที่สามเพื่อไทยไปต่อได้หรือไม่ได้ไปต่อแต่มีโอกาสแพ้เลือกตั้งสูงโอ้นี่แม่เก่งมากนะวิเคราะห์ได้เลยครับอันที่สี่นี่จบยังสามแล้วสามสามอันที่สี่ไม่มีแล้วเอาเพื่อไทยถูกลดบทบาทสร้างเป็นขั้วการเมืองใหม่ขึ้นมาสู้กับพรรคสีส้มแหมทำนองว่าถูกยุบแล้วก็เลยสร้างพรรคใหม่มาสู้กับสีส้มทั้งหมดเนี่ยครับการเมืองยังบอกไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเลือกตั้งปี70นี่ไม่ต้องพูดเลยยังประเมินไม่ถูกครับผมบอกมาตั้งหลายทีแล้วเพื่อนๆที่ใกล้ชิดกันก็บอกเลือกตั้งคราวหน้าแพ้แน่ปี70ผมบอกใจเย็นๆแล้วใครจะชนะก้าวไกลชนะผมบอกใจเย็นๆจะได้เลือกหรือเปล่าแล้วก้าวไกลเขาก็ยุบเห็นไหมดังนั้นเนี่ยครับการวิเคราะห์การเมืองไทยเนี่ย1วิเคราะห์ยาวนานขีดเส้นที่6เดือนนี้ก็ยากแล้ว2ใน6เดือนวิเคราะห์ให้ลงรูปธรรมเลยอย่างนี้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 อันนั้นยิ่งเลอะเป็นไปไม่ได้3วิเคราะห์การเมืองโดยไม่เอาอำนาจของวังที่มีอิทธิพลตัวจริงโดยลบนี่คือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่เนี่ยไม่ได้เอาอำนาจนี้มาวางเลยผิด 100% นี่คือสิ่งที่ข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับและนี่คือหน้าที่ของสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับที่ทำหน้าที่ให้ท่านมองการเมืองอย่างเป็นจริงอย่างชนิดที่ในประเทศไทยพูดไม่ได้อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ